พลเอกประยุทธ์ขอยึดสถาบันไว้ในหัวใจยันกำลังใจดียังสู้และทำงานอยู่บอกไม่ว่าใครมาเป็นนายกก็ขอให้รักษาเมาคีกันขณะบอกสหรัฐไม่ขาย F35 ก็ไม่ซื้อพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการลงพื้นที่จังหวัดพิจิตรว่ามาเยี่ยมผู้ประสบภัย,ภยเหตุวาตาภัยและติดตามสถานการณ์และประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ตนขอชื่นชมในระดับพื้นที่ทำได้ดีตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดลงไปขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการบรรเทาภัยพิบัติอยู่แล้วซึ่งมีกติกาอยู่โดยกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผิดช,ชอบตามกรอบของรัฐบาลขณะนี้ซึ่งหากใหญ่กว่านี้ก็จะมาที่ระดับนายกรัฐมนตรีซึ่งทุกอย่างมีกติกาหมดอยู่แล้วเงินช่วยเหลือสำนักนายกรัฐมนตรีและปหลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องก็มี วันนี้ตนมาให้กำลังใจและขอให้ดูแลรักษาพยาบาลให้ดีที่สุดรวมถึงการซ่อมบ้านที่เกิดจากความเสียหายโดยระดมสัพะกำลังช่างเพื่อลดค่าใช้จ่ายของประชาชนค่ะที่สำคัญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ รับผู้ป่วยไว้ในพระบรมราชูปธรรมทุกรายซึ่งตนก็ได้ไปเยี่ยมครอบครัวผู้สูญเสียชีวิตซึ่งเสียใจกันทุกคนถือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดนี่คือพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันที่มีต่อพระสงฆนิกรทุกคนขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมเก็บไว้ในหัวใจของคนไทยทุกคน เมื่อถามว่าในฐานะที่เป็นทหารตอนนี้กําลังใจดีหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าดีดีเมื่อถามย้ําว่ายังสู้ทุกสถานการณ์ใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์ก็กล่าวว่าก็สู้ก็ทํางานอยู่ส่วนที่วันนี้มีประชาชนมาให้กําลังใจดุงตู่อยู่ต่อน,นั้นพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าก็อยากให้เขามีความรักความสามัคคีแบบนี้ ไม่ว่าใครจะเป็นก็เหมือนกันแหละก็รักษามัคคีกันคลเอกประยุทธ์ยังได้กล่าวถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาปฏิเสธการขายเครื่องบินขับไล่ F 3 5ให้กองทัพอากาศไทยว่าเขาไม่ขายก็ไม่ซื้อสิก็เป็นเรื่องของการติดต่อซื้อขายอาวุธยุธโทโธปกรณ์ตามปกติประเทศไหนเขามีจำหน่ายเราก็ติดต่อเมื่อเขาไม่ขายเราก็ไม่ซื้อแล้วจะให้ทำอย่างไร ส่วนทางสหรัฐได้มีการชี้แจงเหตุผลหรือไม่เพราะนายประยุทธ์ก็บอกว่าตนไม่รู้กองทัพอากาศเขาชี้แจงเองชนนันจีก้าไกลเคลียร์สิธาลั่นหากเห็น6เสียงดีกว่า141เสียงก็ยอมบอกอย่าให้เรื่องเล็กมาเป็นอุปสรรคจดตั้งรัฐบาลชี้ไม่ได้จิตใจถ้าขอโทษอย่างมีสำนึกนายแพทย์ชนนันสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่นาวากาศตรีสิธาทิวารีคันดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยสร้างไทย ออกมาโพสขอโทษที่กล่าวหารับ,บรีบโดยยืนยันว่าไม่ได้ถือโทษโกรธแต่อยากให้ทุกอย่างอยู่ในร่องในรอยในกรอบถ้าขอโทษก็ยินดีรับซึ่งในวันแถลงข่าวลงนาม MOU ตนก็บอกนาวากาศตรีสิธาว่าจะทำตัวเป็นสื่อหรือจะทำตัวเป็นพักร่วมรัฐบาลทั้งที่ก็เป็นคนร่วมพิจารณาร่าง MOU อยู่ด้วยคำพูดนี้ถือว่าแรงทุกคนได้ยินและที่สำคัญการไปเขียนต่อเติมเสริมแต่งว่ามีการดื่มสังสรรค์นชนแก้วมีการพูดคุย จนไปกล่าวหาว่าตนไปรับ,บรีฟอันนี้เสียหายมากถ้าจะขอโทษต้องขอโทษตรงนี้ด้วยยืนยันว่าไม่ได้โกรธแต่เราเองกำลังจะทำภารกิจสำคัญที่สุดคือจะตั้งรัฐบาล MOU ถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายมองว่าต้องทำดังนั้นการจับมือครั้งนี้คือการมัดกันแน่นอยู่แล้วที่ผ่านมาพักเพื่อไทยพูดตลอดว่าเรายอมรับมติมหาชนการที่จะไม่จับมือกันมันเป็นไปไม่ได้ ยินดีหากเขาขอโทษเพราะว่าต้องการที่จะทําให้เป้าหมายของเราประสบความสําเร็จถ้ายังมีเงื่อนงาําหรือเงื่อนไขยอยู่ตนก็ประกาศว่าไม่สบายใจที่จะร่วมงานกับนายสิทธาพูดตรงๆว่าไม่สบายใจกับเรื่องนี้ยกเว้นแกนหลักเขาบอกพักของนาวาอากาศตรีสิทธาหกเสียงมีความสําคัญผมก็ต้องมานั่งดูตัวเองว่าตนสําคัญหรือเปล่าส่วนหลังจากลงจากเวทีถแถลงนายแพทย์ชนน่านให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอีกครั้งว่าไม่สบายใจ ถ้าพักแกนนําไม่จัดการเรื่องนี้คุณต้องไปจัดการพักร่วมของคุณให้อยู่ในร่องในรอยนายแพท์ชนั่นกล่าวว่าเมื่อวานนี้คุณหญิงสุดารัตหัวหน้าพักไทยสร้างไทยก็ขอโทษก็จบแล้วตนไม่ได้ติดใจอะไรแล้วแต่ปรากฏว่านาวาอากาศตรีสิทธาไปโพสต์ขยายความว่าตนถูกบรีฟถูกกดดันนั่งกินเหล้าด้วยกันนั่งสังสรรค์กันนี่คือสิ่งที่ตนไม่พอใจแต่ถ้าวันนี้เขาขอโทษมาก็ไม่ติดใจ เมื่อถามว่านาวากาตรีสิธาต้องขอโทษในรูปแบบดใดนายแพทย์ชนน่านก็บอกนะคะว่าแบบใดก็ได้ที่แสดงให้เห็นว่าเขาสำนึกส่วนจะเป็นปมร้อนให้เพื่อไทยถอนตัวจากพักร่วมรัฐบาลหรือไม่นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าก็ฝากพักแกนนำอยาให้เรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆมาบั่นทอนการทำงานร่วมกันของเราแต่ถ้าเห็น6เสียงมากกว่า141เสียงตนก็ยอมส่วนแนวทางก็แค่อยากให้พูดคุยกันกันกบนาวากาตรีสิธาว่า ขอเถอะกำลังจับมือจัดตั้งรัฐบาลอะไรที่ช่วยกันได้ก็ช่วยกันทําจะไปสร้างฉากสร้างซีนอะไรก็ไปทําทีหลังให้เรื่องนี้จบก่อนตนว่าพูดแค่นี้มันน่าจะจบทั้งนี้ก่อนที่จะเดินออกจากห้องสื่อมวลชนนะคะผู้สื่อข่าวถามว่าทำไมวันนี้เดือดจังนายแพทย์ชนนานสวนกลับมาทันทีว่าถ้าผมต่อยได้ผมต่อยแล้ว ประชาธิปัตย์ยึดมติพักบวตนายกรัฐมนตรีปัดดีลร่วมรัฐบาลขณะรอกอกตรับรองสอสอก่อนถกเคาะหัวหน้าพักคนใหม่นาราเมตรัตนชเวงโฆษกพักประชาธิปัตย์แถลงสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารพักประชาธิปัตย์ว่าประชาชนได้มีการสมัครเข้าเป็นสมาชิกพักอย่างต่อเนื่องขณะนี้มีสมาชิกร่วม89,180รายจึงขอขอบคุณประชาชนที่มีส่วนร่วม ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองได้กำหนดการลดจำนวนเงินการเสียค่าบำรุงพักทำให้ประชาชนสามารถสมัครเป็นสมาชิกพักมากขึ้นทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพักชุดรักษาการในวันนี้ได้รับทราบกรณีที่นายจุรินลักษณะวิสิทธ์ได้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักซึ่งต้องมีการเลือกตั้งตำแหน่งหัวหน้าพักและคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่ ภายใน60วันเป็นไปตามข้อบังคับพักโดยในข้อบังคับก่อนที่จะเลือกหัวหน้าพักก็เปิดให้มีการอย่างเสียงเบื้องต้นด้วยแต่ครั้งนี้ได้ยกเว้นการเปิดให้อย่างเสียง และสมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็นได้เช่นเดิมค่ะส่วนการกําหนดองค์ประชุมในการเลือกหัวหน้าพักนั้นคือสสของพักโดยขณะนี้ถึงเวลาที่จะต้องขับเคลื่อนงานในสาภาดังนั้นจึงมีมติให้ใช้ว่าที่สสเป็นองค์ประชุมหลักน้ําหนักคะแนนจะเป็น70%ส่วนองค์ประชุมในส่วนอื่นๆเป็นไปตามข้อบังคับพักทุกประการเช่นคณะกรรมการบริหารพักชุดเดิมอดีตหัวหน้าพักอดีตสสของพักน้ําหนักคะแนนนี้ก็จะเป็น30%โดยว่าที่สสที่เป็นองค์ประชุมหลักจะต้องรอให้กกตรับ รองก่อนแล้วจึงจะนัดประชุมกรรมการบริหารพรรคอีกครั้งเพื่อกำหนดองค์ประชุมและกำหนดวันเวลาสถานที่ในวาระที่จะต้องเลือกหัวหน้าพักและรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้แสดงวิสัยทัศน์ด้วยขณะที่เรื่องการร่วมรัฐบาลน,นั้นนายราเมศเปิดเผยว่าในที่ประชุมวันนี้นายเฉลิมชัยศรีอ่อนเลยาธิที่การพักยืนยันว่าไม่ได้มีการติดต่อหรือประสานงานที่เกี่ยวกับการร่วมมือหรือไม่ร่วมรัฐบาล และยืนยันว่าไม่ได้มีการติดต่อหรือประสานงานที่เกี่ยวกับการร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลและยืนยันตามคำพูดของตนเองที่เคยประกาศว่าถ้าได้สสต่ำกว่า52ก็จะวางมือทางการเมืองคําไหนคํานั้นขณะเดียวกันเรื่องการแสดงความเห็นเกี่ยวกับการโหวตนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมร่วมรัฐสภา,าขอย้ำว่าต้องยึดตามมติพักเป็นหลักค่ะบิ๊กโจ๊กแถลงปิดคดีบ้านพักเด็กครูยุ่นดำเนินคดีครูยุ่นและภรรยา ร้อมเผยว่าพบมูลนิธิเรียรายเงินกว่า300จุดทั่วประเทศค่ะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถแถลงข่าวปิดคดีมูลนิธ,นธิคุ้มครองเด็กบ้านครูยุ่นโดยดำเนินคดีครูยุ่นกับพวกหลังได้รับการร้องเรียนทำร้ายเด็กภายในมูลนิธิและบังคับใช้รายงานเด็กทำงานในรีสอร์ตตนเองณห้องสมาคมพนักงานสอบสวนสโมสรตำรวจชั้นหนึ่งนวิภาวดีรังสิต พลตตำรวจเอกสุรเชษกล่าวว่าจากการสอบปากคำพยายนกว่า100ปากทั้งผู้ปกครองเด็กและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ข้อมูลว่าภายในมูล,ลนิธิดังกล่าวมีเด็กในการดูแลทั้งหมด58คนแต่มีเด็กจำนวน33คนที่ถูกครูยุ่นลงโทษโดยการทุบตีโดยการใช้เหล็กไม้ไผ่เข้าที่ศีรษะหลายครั้งรวมถึงมีการบีบคอและลากเด็กไปกดน้ำที่อ่างจนสำลักน้ำ รวมถึงยังมีการบังคับเด็กไปทำงานที่รีสอร์ทโดยให้ค่าจ้างเพียงแค่4 0่สบถึงหกบาทต่อวันและหากไม่ทำก็จะถูกหักเงินค่าขนมในแต่ละวันนั้นทางพนังกงานสอบสวนสอพอ,อัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามได้แจ้งข้อหาครูยุ่น8ข้อหาเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายเด็กและความผิดตามพรบค้ามนุษย์คือบังคับใช้แรงงานเด็กอายุไม่เกิน15ปีและใช้แรงงานเด็กอายุเกิน15ปีแต่ไม่ได้ค่าแรงขั้นต่ำรวมถึงคดีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินคดีเกี่ยวกับผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นภรรยาและพนักงานในมูลนิธิซึ่งได้สรุปสํานวนทั้งหมดส่งให้สํานักงานอายการไปแล้วค่ะส่วนการเปิดมูลนิธิคุ้มครองเด็กดังกล่าวตํารวจได้ดำเนินคดีกับนายแก้วสรรฐานะประธานกรรมการของมูลนิธิคุ้มครองเด็กในความผิดฐานเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานสงเคราะห์ไม่ยื่นขอแต่งตั้งผู้ปกครองสวัสดิภาพเด็กแต่ยังกระทําการเป็นผู้ปกครองสวัสดิภาพ ซึ่งเป็นการขัดต่อกฎหมายตามพรบรคุ้มครองเด็กขัดต่อศีลธรรมอันดีทอดทิ้งไม่ดูแลเด็กเล็กเป็นพยานอันตรายต่อความสงบสุขของประชาชนโดยก่อนหน้านี้ทางจังหวัดสมุทรสงครามได้มีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญ,ญาตสถานสงเคราะห์เด็กเอกชนสั่งปิดชั่วคราวไปแล้วแต่ทางกระทรวงมหาดไทยเตรียมทำหนังสือยื่นขอปิดมูลนิธิถาวรให้กับอายการส่งสารพิจารณาอีกครั้ง โดยพลตำรวจเอกสุร,รเชษเปิดเผยอีกว่าการเปิดมูลนิธิในลักษณะนี้ต้องเสนอให้มีการปิดทั้งหมดเพื่อความสงบสุขและเป็นการดูแลเด็กๆค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสำคัญจาก iNn Breaking News